นับสนุนข่าวโดยเทศบาลนครขอนแก่นยาสตรีฟอร่าจากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรยาระบายมะขามแขกตาลิลลี่จากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลดูแลผิวพรรณให้เนียนนุ่มกระจ่างใสชะลอริ้วรอยแห่งวัยลดสิวฝ้าหน้ามันจุดด่างดำพร้อมช่วยผัดผิวเก่าและเผยผิวใหม่เม็ดอมเพื่อสุขภาพคิดสลิปประกอบด้วยเอนไซม์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปากและร่างกายพกความมั่นใจพกคิดสลิปสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์กับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลกันเช่นเคยครับครับวันนี้กลับมาอยู่กับเราสองคนกับผมแซมพจกรภาโคกธมครับผมรักสุธีที่ภูริกรครับเช่นเคยครับนำทุกเรื่องราวทุกประเด็นทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วจังหวัดขอนแก่นนะฮะนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเป็นประจำทุกวันแบบนี้ผ่านทางรายการขอนแก่นนิวส์โดยทีมข่าวขอนแก่นชาแนลครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมพวกเราได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขอนแก่นชาแนลนะครับด้วยกล่องรับสัญญาณ IPM ช่องหมายเลข224หรือจานส้มนั่นเองครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีที่เว็บไซต์นะครับที่ www.kkch.tv สามารถชมกันได้ชัดทั่วโลกเลยทีเดียวทุกพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถติดต่อกับทีมข่าวของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์ร้องทุกข์นะฮะมีอะไรอยากให้สื่อมวลชนทีมข่าวช่วยก็สามารถที่จะติดต่อทีมข่าวได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของรายการต่างๆนะครับของขอนแก่น Channel ให้ติดตามอัปเดตกันด้วยผ่านทาง Facebook Fanpage นั่นเองนะครับครับก็วันนี้ก็เริ่มต้นนะฮะครับสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจริงๆไม่ต้องผมเริ่มต้นละมันกลางๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะฮะแต่เป็นช่วงการเริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้ไปในหลายๆพื้นที่นี่ก็เจอฝนตกบ้างนะบางทีนี่บางช่วงไปนี่น้ำขังเจิ่งนองกันเลยทีเดียวนะยังไงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับอย่าลืมครับอย่างที่เคยบอกอยู่ตลอดนั่นก็คือการตรวจสอบนะยานพาหนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดอกยางเอ่ยระบบเบรกเอ่ยนะฮะว่ายังใช้งานได้ดีตามปกติอยู่หรือเปล่านะครับครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกของเรานะครับก็ยังคงอยู่กับเกี่ยวกับข่าวสารนะครับของหลวงพ่อคูณนะฮะโดยงานนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แถลงข่าวของการเตรียมถ่ายทอดสัญญาณสดการดองสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปยังวัดบ้านไร่ระหว่างพิธีบำเพ็ญกุศลปันนะสะระสะมะวานนะครับพร้อมสรุปการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมถ่ายทอดสัญญาณสดนะครับการดองสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปยังวัดบ้านไร่ระหว่างการพิธีบำเพ็ญกุศลปันนะสะระระสะมะวานนะฮะ ครบ15วันมรณภาพหลวงพ่อคูณพร้อมกับจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3วันจากปกติวันเดียวนะครับเพื่อรองรับศิษยานุศิษย์กว่าแสนคนเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริเวณที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมารองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุปการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธต่อสื่อมวลชนท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดทั้งวันครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยกล่าวว่าจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง24พฤษภาคมนะครับรวมทั้งหมด9วัน8คืนสามารถผ่านไปได้ด้วยดีจากการร่วมมือของหลายๆฝ่ายซึ่งประเด็นการถ่ายทอดสดจากชั้น7ที่อยู่ระหว่างการดองสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครูใหญ่ลงมายังชั้น1บริเวณที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณขณะนี้ก็อยู่กับระหว่างการเตรียมจะนำจอเนี่ยมาตั้งนะฮะถ่ายทอดสดให้ประชาชนรู้สึกเหมือนว่าได้กราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณใกล้ๆนะครับครับแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดไปยังวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปันนะระสะมะวานนะครครบ15วัน
มรณภาพหลวงพ่อคูณซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับครับด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เปิดเผยยอดเงินทำบุญของประชาชนรวมทั้งสิ้น 51,797,547 บาท58สตางค์นะครับครับโดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายที่ทางคณะแพทย์นะฮะได้สำรองจ่ายไปก่อนนะครับตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณที่ระบุไว้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยยอดเงินสำรองจ่ายประมาณ6ล้านบาทแล้วก็จะเหลือเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธประมาณ45ล้านบาทนะครับทั้งนี้ก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบยอดเงินเพื่อความโปร่งใสด้วยส่วนประเด็นหลังจากการดองสรีระสังขารเพื่อเป็นครูใหญ่1ปีแล้วก็การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์นะครับเป็นเวลา2ปีรวมเป็น3ปีนั้นซึ่งก็จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนปี2561นะครับครับหลังจากนั้นก็จะทำการบำเพ็ญกุศล3วันจากปกติจะทำวันเดียวและฌาปนกิจก็เพื่อที่จะรองรับคณะศิษยานุศิษย์กว่าแสนคนทั่วประเทศที่ต้องการเข้าร่วมพิธีอีกด้วยนะครับส่วนสถานที่การฌาปนกิจนั้นตามพินัยกรรมระบุไว้ว่าให้จัดที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงหรือสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นสถานที่ใดจึงจะสามารถรองรับจำนวนศิษยานุศิษย์หลักแสนที่จะมาเข้าร่วมได้นะครับครับพอหลังจากฌาปนกิจเสร็จนี่ก็จะนำอธิไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของประชาชนคณะศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับครับก็เข้ามากราบไหว้สรีระสังขารนะฮะของหลวงพ่อคูณซึ่งก็สถานที่ก็จะจัดทำบริเวณชั้นหนึ่งนะของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับใครที่จะสนใจจะไปนะฮะก็ศึกษาเส้นทางการจราจรดีๆก่อนละกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็ที่โรงพยาบาลก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะฮะก็คือทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็มีการบริการดอกบัวไว้ให้ด้วยนะใช่ฟรีฟรีนะครับนะแต่ถ้าท่านใดอยากจะเอาไปสมทบก็เชิญได้นะครับส่วนเรื่องของการบริจาคก็คือตอนนี้ก็ได้นำตู้รับบริจาคออกนะฮะเพราะว่าคือทางคณะแพทย์มองเห็นว่ามันไม่สมควรนะกลัวจะถูกมองว่าเขาเรียกว่าอะไรหารายได้นะฮะเพื่อของคณะเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิดผู้ที่สนใจต้องการจะร่วมสมทบทุนนะฮะของกองทุนหลวงพ่อคูณก็สามารถติดต่อไปยังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรงได้เลยครับครับมาถึงข่าวที่หลายคนให้ความสนใจมากข่าวนี้ก็คือให้ความสนใจทุกวันที่1กับวันที่16ใช่ว่าจะนี่ก็วันที่เท่าไหร่แล้วนี่28แล้ว28ใช่จะซื้อได้มั้ยนะ80บาทเนี่ยจะซื้อได้เมื่อไหร่ผมว่าซื้อตัวไหนก็ถูกหมดเลยใช่คือถ้าไม่ถูกรางวัลก็ถูกกินสองรับประทานไปใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรเงินส่วนมากเขาก็เอาไปทำบุญเอาไปเข้ารัฐไปใช่นะครับโดยข่าวนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคกับตัวแทนทุกรายที่ได้รับสลากจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีกำหนดอายุสัญญาอยู่6เดือนครับครับจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ดำเนินการจัดทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายให้ส่วนภูมิภาคกับตัวแทนทุกรายวันที่25ถึง27พฤษภาคม2558นี้เท่านั้นนะครับโดยนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคกับตัวแทนทุกรายที่ได้รับสลากจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดอายุสัญญาอยู่ที่6เดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2558นี้ถึงงวดวันที่1ธันวาคม2558นะครับครับโดยหลักฐานการทำสัญญาตามประกาศที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งมานะครับก็ประกอบไปด้วยสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนจำนวน4ชุดกรอกคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แทนจำหน่ายสลากจำนวน2แผ่นนะครับแล้วก็รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน2แผ่นหนังสือสัญญาการเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมสำเนาจำนวน4ชุดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็แผนที่แสดงจุดจำหน่ายฉลากในจังหวัดตามแบบกำหนดจำนวน4ชุดอีกเหมือนกันพร้อมทั้งหมดนี้ก็ให้เอามาแสดงตัวพร้อมกับตัวเองนะครับแล้วก็จัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ณห้องกลุ่มงานการเงินและก็การบัญชีที่ห้องเสมียนตราจังหวัดขอนแก่นส
าระกลางจังหวัดขอนแก่นชั้น4นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์043-236-195นะครับแล้วก็ท่านใดไม่สามารถมาติดต่อทำสัญญาได้ตามกำหนดวันเวลาสถานที่ดังกล่าวหรือนำเอกสารมาไม่ครบถ้วนจังหวัดขอนแก่นก็จะตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็จะไม่ทำสัญญาให้ด้วยงานนี้ต้องรอบคอบหน่อยนะครับเช็คดีๆว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างละกี่ชุดเตรียมไปให้ครบนะครับเพราะว่าหลายคนนะผมว่าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนอ่ะครับจริงๆก็จะมีตัวแทนเดิมอยู่แล้วแหละเนี่ยใช่ๆอันนี้คือที่เขาระบุไว้ขายตามสถานที่ที่ระบุครับแต่ก็จะมีบางอย่างบางกรณียกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่บ่อยๆที่ปั่นจักรยานไปนะตามร้านอาหารบ้างนะแผงเล็กๆก็ไปตั้งตามแหล่งชุมชนบ้างครับนะฮะอันนี้ที่คงต้องไปรับมาจากร้านใหญ่อีกรอบนึงอ่ะเนาะใช่ๆจริงๆที่ขายดังๆแถวบ้านเราเนี่ยแถวจังหวัดเลยครับอำเภอวังสะพุงอ่ะเท่าที่ทราบมานะครับเขาไปรับมาจากตรงนั้นกันเป็นโอ้โหเคยขับผ่านไปจังหวัดเลยทีนึงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซุ้มใหญ่มากถึงไหมไปถึงจังหวัดเลยถึงครับถึงถึงนะอากาศเย็นสบายเกือบเลยไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่แต่จริงๆก็ต้องอาศัยคือต้องให้ความร่วมมือกันนะฮะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกี่ยวเรื่องของการควบคุมนะเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะฮะดูแล้วนี่ก็อย่างเรื่องเลขหวยรวยเบอร์นี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นความหวังของคนหลายกลุ่มเลยทีเดียวนี่ฮะใช่ครับอย่าว่าแต่คนเขาเลยปกติเขาจะบอกเรียกว่าคนจนซื้อหวยใช่ไหมจริงๆไงอย่าจะบอกนะว่าคนรวยซื้อหวยเยอะกว่าคนจนอย่างเงี้ยทุกกลุ่มทุกชนชั้นแหละผมว่านะมันก็เป็นการเสี่ยงดวงอ่ะใช่ไม่เชื่อลองไปสังเกตดูในช่วงวันที่1วันที่16เนี่ยนะฮะถ้าไม่อยากจอดรถอยู่ในเมืองกลางๆเมืองก็ไปแถวถนนมะลิวันเลยปั๊มปตท.ไปหน่อยนึงเรียงกันเลยโอ้โหรถยนต์มีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ที่ผมมองเนี่ยผมตอนแรกเห็นนะตกใจอ่ะที่ว่าเอ้ยวัดเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็คนจอดรถเต็มเลยใหญ่ได้จอดซื้อลอตเตอรี่โอ้นะแล้วก็โดยเฉพาะในรอบนี้นี่ก็จะมีเลขเด็ดเลขดังของหลวงพ่อคูณรวบรวมมาหมดครับทั้งวันเกิดของท่านวันมรณะพ.ศ.เกิดนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตีออกมาเป็นตัวเลขได้นี่เขาก็จะรวบรวมกันมาไม่ต้องไปหาข่าวจากที่ไหนเลยหน้าแผงเลยนะฮะนี่มีเขาจัดชุดจัดเซตให้เรียบร้อยเลยนะใช่พี่จะเอาชุดไหนชุดวันเกิดชุดอายุชุดอะไรเนี่ยจัดให้เสร็จเลยนะฮะดีนะเขาไม่เอานี้ด้วยอ่ะตัวเลขที่อะไรนะจำนวนเงินบริจาคทั้งหมดไม่แน่นะไม่แน่นะพูดเป็นเล่นไปนะฮะไล่มาตั้งแต่ตัวเยอะเลยนะท้ายเลยผมว่าเหมาแผงได้เลยเนี่ยคือปกตินี่ก็คือถ้าเกิดเวลาเราตีเลขตีอะไรเนี่ยเขาบอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงอันนี้หลักการคนรอบข้างนะนี่คือซื้อขึ้นซื้อลงนะฮะให้ซื้อกลับเมื่อเขาบอกว่าเนี่ยขึ้นลงนี่คือหมายถึงบวกไปอีกหนึ่งตัวแล้วลบไปหนึ่งตัวใช่นะฮะแล้วก็มีเลขดังตอนนี้ก็คืออย่างอายุของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเนี่ย92ดีก็คนแห่ซื้อกันเติมเลยเห็นบอกว่าตั้งแต่เปิดแผงขายมาวันที่16นี่หมดไปใช่ไหมงวดที่แล้ววันที่17มาต่อมาอีกเนี่ยนะฮะไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะก็เลี้ยงแผงที่ดัวตลาดบางลำพูใกล้ๆนะเลี้ยงแผงภายในไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะ92นี่ถ้าเลขออกมาเป็น00นะอื้อหือลืมกลับนะลืมกลับไปซื้อ00 ซื้อ92มาแล้ว ลืมกลับ ลืมกลับไปเอายังไงก็นะฮะอย่าเค้าเรียกอะไรนะอย่าทุ่มไปเยอะแล้วกันเอาแค่พอได้ลุ้นนะฮะจริงๆก็เอาที่ตัวเองแบบกำลังทรัพย์ตัวเองถึงด้วยนะใช่ๆๆนะฮะอย่าไปคาดหวังอะไรกับของอย่างนี้เยอะเนาะจริงๆจะรวยได้ก็จากการทำมาหากินแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะฮะในรัฐบาลเขาก็ออกมากำกับดูแลแล้วนะครับพบเห็นผู้ที่จำหน่ายเกินราคานะฮะก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้ด้วยนะฮะใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับกลับมาช่วงหน้านะครับคุณพาไปไหนบ้างมีข่าวอีกเพียบเลยครับเกี่ยวกับเนี่ยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยครับเดี๋ยวเขาจะมีการใช้เส้นทางร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีของผมมีเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับครับไปชั้นไหนคะ1ครับThank you.
ไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับพกความมั่นใจพกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 090-050-0003เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์กับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับยังคงอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมพวกเราได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขอนแก่นชาแนลนะครับด้วยกล่องรับสัญญาณ IPM ช่องหมายเลข224ครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมได้อีก1ช่องทางสำหรับใครที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณ IPM ก็ติดตามชมข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นกันได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.kkch.tv นะครับรวมไปถึงมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ข่าวร้องทุกข์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้กับทีมข่าวผ่านทาง Facebook Fanpage นั่นเองนะครับนอกจากนี้ใน Facebook Fanpage ของเราก็จะมีข่าวนะสกู๊ปต่างๆนะเกี่ยวกับข่าวในจังหวัดขอนแก่นมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กันต่อด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เรามาเริ่มข่าวกันเกี่ยวกับข่าวความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคบ้านเราบ้างดีกว่าเชื่อว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาก็มีการรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ AEC เนี่ยแหละเขาบอกว่าน่าจะสมบูรณ์ในช่วงประมาณสักสิ้นปีนี้31ธันวาคมนะครับซึ่งถ้าเกิดสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรการค้าเสรีอ่ะทั้งแรงงานทั้งสินค้านี่มันจะไหลไปไหลมาหางานก็มีให้ทำมากขึ้นใช่สามารถทำงานในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยนะโดยเฉพาะ10ประเทศอาเซียนนะหรือแม้แต่คู่ค้านะ10ประเทศค้าขายด้วยกันโอ้โหนะฮะหรือว่าภาษีไงที่สำคัญคือหรือว่าทั้ง10ประเทศจะรวมกันนักธุรกิจของทั้ง10ประเทศเกิดการรวมกันนะฮะของนักธุรกิจเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรมีแต้มต่อในการเจรจานะฮะกับการค้าในภูมิภาคอื่นๆอีกด้วยนะฮะฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาที่เราส่งออกไปเยอะๆเนี่ยทั้งข้าวทั้งไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะแบบนะรวมกลุ่มกันได้ครับนะครับก็เลยมาเข้าสู่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะครับโดยนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาครับเรื่องทำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์เส้นทาง GMS ร่วมกันแบบ win-win situation ครับครับ
วันนี้นะครับเวลา 9:00 นณโรงแรมภูแมนราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นนะครับนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องทำอย่างไรใช้ประโยชน์เส้นทาง GMS ร่วมกันแบบ Win-Win Situation นะครับโดยการจัดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานทางด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับแล้วก็สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาชนจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่ง5ใน6ประเทศคือสมาชิกของอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะมีการรวมตัวอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2558หรือปลายปีนี้นะครับแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันตามพันธะการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบอาเซียนบวก3และกิจกรรมอบรมสัมมนาในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัดที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับนอกจากนี้การอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ชี้ช่องให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เห็นภาพของกิจกรรมการค้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่จะเชื่อมโยงถึงกันนะครับภายใต้ยุคของการค้าเสรีว่าจะมีการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้รุกหรือจะตั้งรับอย่างชาญฉลาดนะครับเพื่อการอยู่อย่างสันติในวันข้างหน้าต่อไปครับครับก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมก่อนเนี่ยครับก็เหมือนกับเรามีโอกาสได้คิดได้ทำก่อนนะฮะใช่ฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับผลตอบรับเนี่ยกลับคืนมาก็น่าจะมีสูงกว่าใช่โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดแรงงานซึ่งหลายภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะผู้ที่จบการศึกษาของประเทศไทยส่วนมากจะเน้นหนักเนี่ยไปทางสายอุดมศึกษาซะส่วนใหญ่นะใช่แต่ซึ่งนะฮะในทิศทางกลับกันเนี่ยก็คือตลาดแรงงานของ AEC จะเรียกว่าให้ความสนใจในส่วนของผู้ที่เรียนสายอาชีพนะเฉพาะทางใช่ไหมใช่ปวช.ปวส.อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะหางานทำใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวใช่ใช่รวมถึงผู้ที่ใช้แรงงานอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะได้ไปอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะกับได้รับพวกใบประกาศนียบัตรต่างๆมาอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันกับต่างประเทศว่าอ่ะเราทำได้จริงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสด้วยการันตีถึงงานที่ท่านทำอยู่นะฮะก็จะเป็นโอกาสว่าในเรื่องของได้ทำงานเนี่ยช่วยๆแล้วแหละโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็เพิ่มเข้ามานะฮะใช่แล้วก็ที่มาของรายได้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับอย่างใครที่สนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมฝีมือแรงงานก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ยกตัวอย่างอย่างที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6ขอนแก่นของเราก็ได้นะครับนะก็จะมีจัดอบรมกันอยู่เรื่อยๆนะครับอืมใช่นอกจากนี้เรื่องของภาษาก็สำคัญนะต้องเตรียมตัวกันให้เยอะๆด้วยครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาเข้ามาเนี่ยโอ้ถ้าเขาได้หลายภาษาเขาก็ได้เปรียบเนาะเป็นต่อจะไปเข้าประเทศไหนทำงานที่ประเทศไหนมันก็สื่อสารกันง่ายไงใช่นะฮะซึ่งเพื่อนบ้านแต่ละประเทศนี้นะถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแทบจะใช้เป็นสักกลางของประเทศไปแล้วนะฮะใช่คนไทยเรานี่บางทียังกล้าๆกลัวๆนะฮะบางคนนี้มีความรู้สึกว่าเออถ้าจะมาเรียนตอนนี้จะช้าเกินไปหรือกับไม่สายเกินนะฮะจริงๆวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดละหน่อยจริงๆเอาแค่เฉพาะภาษาที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนะฮะก็ใช้ความกล้าเนี่ยเข้ามารับรองว่าโอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยก็จะมีมาสู่ท่านและครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับครับนะมาพูดถึงเรื่องถัดมาเลยดีกว่านะครับนะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรักษาดินแดนนะฮะก็งานนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายกำธรถาวรสถิตครับก็ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่5/2558ครับพร้อมมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพโดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เมื่อเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่5/2558โดยก่อนพิธีการประชุมนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพโดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นให้แก่นายจิรศักดิ์ชำนาญภักดีนายอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนายอำเภอหนองนาคำและนายอำเภอโนนศิลานะครับครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวภายหลังการมอบเครื่องหมายว่าผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศนะครับครับซึ่งจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงตระกูลพร้อมกับเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติต่อไปนะครับจากนั้นก็ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก่อนจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนะครับซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนะหรืออสเนี่ยก็เป็นถือเป็นกองกำลังอาสาสมัครสำรองเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและก็ประเทศชาติทั้งในยามปกติและก็ยามศึกสงครามภายใต้สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแบ่งการจำจัดหน่วยเนี่ยออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนกลางครับก็ส่วนกลางนี่ก็ได้แก่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการนะครับแล้วก็ของเรานี่ก็คือในส่วนของภูมิภาคนะครับส่วนภูมิภาคก็ได้แก่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการแล้วก็มีนายอำเภอเป็นผู้บังคับกองร้อยสำหรับบทบาทหน้าที่นั้นนะครับพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497ก็ได้กำหนดบทบาทภารกิจของสมาชิกอส.นะครับไว้6ประการนั่นก็คือครับ1เลยก็คือบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและก็การกระทำของข้าศึกนะ2ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะหลายคนก็จะเห็นนะเวลามีกิจกรรมมีงานต่างๆภายในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่งานทุกเทศกาลเลยทีเดียวบุญบั้งไฟงานแห่นู่นนี่อ๋อที่คือเขาจะมาตั้งซุ้มตามบริเวณ4แยกใช่อำนวยความสะดวกนั่นก็ในส่วนของงานจราจรนะฮะก็มีการให้บริการนะฮะตามจุดต่างๆนะฮะจุดแวะพักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ3เลยก็คือรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคมนะสถานที่ราชการสถานที่สำคัญภายในชุมชนนะฮะเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นหน้าที่ของอสนี่แหละเนี่ยเข้าไปดูแลรักษานะครับ4ก็ป้องกันการโจรกรรมนะฮะแล้วก็มีการตรวจตารายงานข่าวนะภายในชุมชนบางทีพบเห็นรถต้องสงสัยนะบุคคลต้องสงสัยอันจะทำให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรือเหตุร้ายกับคนในชุมชนนะก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาร่วมกับชาวบ้านถือว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าจะว่าเข้าถึงหมู่บ้านมากที่สุดเพราะว่าก็คนในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะใช่สละเวลานะมาเป็นอาสานะฮะครับก็5เลยก็คือให้ความช่วยเหลือความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการแล้วก็ตัดทอนกำลังข้าศึกนะ6เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมแล้วก็สนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็นภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วสมาชิกอส.นี่ก็ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะพูดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่ก็เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นงานสงกรานต์ที่ผ่านมานะต้องเรียกว่าสละเวลาทั้งสิ้นเลยทีเดียวแรงกายด้วยเพราะคนอื่นเขาก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปร่วมเล่นน้องเล่นน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ต้องมาคอยดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดนะตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆนะครับหรือแม้แต่ให้ความปลอดภัยนะกับสถานที่ที่จัดงานผู้คนเยอะแยะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายหรือเปล่านะฮะจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาหรือเปล่านะฮะนะก็หลายคนนี้ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอาชีพนี้ถือว่าเป็นหนึ่งความภูมิใจเลยทีเดียวนะครับใช่ใช่อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยใช่ครับดีมากเลยครับเป็นกิจกรรมที่ดีเอาละครับต่อจากข่าวนี้ก็มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหน่อยครับโดยตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนาดูน
บ้านนามูลดูนศักดิ์นะครับพร้อมกับชาวบ้านจำนวน30คนเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังพบบริษัทอพิโกโคราจำกัดนะครับเตรียมการเผาทดสอบก๊าซธรรมชาติของหลุมเจาะดงมูล5ในพื้นที่นามูลดูนศักดิ์นะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็หวั่นว่าจะมีผลกระทบนั่นเองครับครับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนศักดิ์นะครับพร้อมชาวบ้านกว่า30คนยื่นหนังสือร้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังบริษัทอพิโกโคราจำกัดขึ้นป้ายเตรียมเผาทดสอบก๊าซซึ่งหวั่นเกิดผลกระทบในพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้นะครับเวลา 10:30 นนายประกรณ์สะแก้งตูมนะครับตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนศักดิ์พร้อมชาวบ้านนามูลดูนศักดิ์จำนวน30คนเดินทางถึงศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังพบบริษัทอพิโกโคราจำกัดเตรียมเผาทดสอบก๊าซธรรมชาติของหลุมเจาะดงมูล5ในพื้นที่นามูลดูนศักดิ์ซึ่งชาวบ้านนั้นเขาก็หวั่นว่าจะมีผลกระทบนะครับโดยนางสาวณัฐพรอัดหารอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่ที่11ตำบลสามขานะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เล่าว่าชาวบ้านเนี่ยพร้อมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนศักดิ์มีความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเป็นอย่างมากหลังพบบริษัทดังกล่าวขึ้นป้ายเตรียมการเผาทดสอบก๊าซที่หลุมเจาะดงมูล5นะครับพื้นที่อำเภอกระนวนซึ่งคาบเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ในระหว่างวันที่17ถึง24พฤษภาคม2558นี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการเลื่อนดำเนินการและยังไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจึงเดินทางเข้าร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมขอเสนอแนะข้อเสนอนะครับ ความต้องการของประชาชนโดยมีข้อเสนอดังนี้นะครับ1ก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซครับข้อ2ก็เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซเพื่อสร้างความเข้าใจหลังพบการดำเนินการของบริษัทไม่เป็นไปตามมาตรการในการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับ และข้อ3ข้อสุดท้ายขอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพนะครับผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็ดินแล้วก็น้ำด้วยครับอากาศด้วยเติมเข้าไปเลยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการนะครับเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนนะครับโดยให้มีการชี้แจงเป็นหลักฐานภายใน7วันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่9ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีนักวิชาการลงมาให้ข้อมูลกับชาวบ้านในตำบลดูนศักดิ์ว่าให้ระวังไม่ให้โดนฝนครับเอามาให้อย่างนี้ก็อาจจะตกใจหน่อยนะครับและกรองน้ำฝนใช้เป็นระยะและกรองน้ำฝนมาใช้นะครับในระยะของการเผาทดสอบก๊าซทำให้ประชาชนนั้นเกิดความสงสัยว่าอาจจะเกิดภาวะฝนกรดซึ่งต่อมาทางบริษัทอพิโกโคราจำกัดเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่26ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยอ้างว่าภาวะฝนกรดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการเผาทดสอบก๊าซมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ออกมาในปริมาณที่น้อยนะครับประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องระวังอันตรายจากฝนกรดนะครับจึงเตรียมยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10เพื่อทราบข้อชี้แจงภาวะฝนกรดแล้วก็วิธีการป้องกันตนจากภาวะฝนกรดในวันเดียวกันนี้ต่อไปนะครับส่วนทางด้านของนางสมหมายจงไพรบูรณ์ครับอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่61หมู่ที่4บ้านนามูลตำบลดูนศักดิ์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกความกังวลใจนะครับหลังทราบข่าวว่าจะมีการเผาทดสอบก๊าซในพื้นที่หลุมเจาะดงมูล5ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตนเองนะครับซึ่งตนนั้นก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยกังวลใจอย่างนี้มาก่อนทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาต่างๆซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไร่นาน้ำบาดาล นะครับก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในระยะยาวตามมานะครับจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับส่วนทางด้านของนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าหลังรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วว่าข้อร้องเรียนของชาวบ้านทั้งหมดมี3ข้อดังกล่าวเนี่ยทางจังหวัดก็ได้มีการศึกษามาหมดแล้วนะครับแล้วก็การเกิดปัญหา
ข้อกังวลใจของชาวบ้านเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จึงสามารถทำหน้าที่ได้ในอำนาจคือทำได้ในอำนาจที่มีนะครับคือการเข้าร่วมเสนอปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง3ฝ่ายหรือไตรภาคีนะครับหากพบเป็นปัญหาเช่นต้นยางพาราล้มตายอย่างนี้นั่นก็สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อกังวลใจนะครับซึ่งก็ได้ทำตามหน้าที่แล้วก็ชี้แจงให้รับทราบไปแล้วนะครับก็คือรับฟังนะครับถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะลงไปตรวจสอบให้แหละแต่ว่าปัญหานั้นมันเกิดมาจากอะไรอะไรแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดใช่ตอนนี้คือมันเป็นความกังวลกันแต่ชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดใช่ใช่ก็นะมันก็อาจจะเซนซิทีฟนิดนึงรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ใช่ชาวบ้านก็กลัวเพราะตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ใช่มันก็ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ของตัวเองนะนะฮะครับแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่นิ่งนอนใจหรอกครับเขาก็ร่วมกันแก้ไขให้อยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับยังไงท่านไม่ปล่อยให้ชาวบ้านของท่านเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับเดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของการแข่งขัน Toyota แก่นนคร 7FA ครับ 2015 ครับหลังจากที่ได้เปิดรับสมัครนะฮะทีมฟุตบอลเยาวชนชายนะครับ7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีการขยายเวลารับสมัครนะฮะไปจนถึงช่วงของ20พฤษภาคม20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับครับโดยในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการจัดอบรมนะฮะโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับนะของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยงานนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากโค้ชผู้ฝึกสอนนี่ก็คือโค้ชอดุลรุ่งเรืองนะครับท่านเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยและยังเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอีกด้วยนะครับจะมีการอบรมกันในวันที่30พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมชั้น4ตึกใหม่บริษัท Toyota แก่นนครจำกัดพร้อมรับใบประกาศนียบัตรกันทุกคนด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมนะครับงานนี้ก็จะได้นำเทคนิคนะฮะไปเพิ่มเติมนะให้กับทีมที่จะร่วมแข่งขันกันในศึกนัดนี้ด้วยเชื่อแน่นอนนะครับว่านี่เป็นโอกาสที่ดีถือว่าเป็นการสนับสนุนโดยเฉพาะวงการกีฬาของเมืองไทยนะงานนี้เราจะได้เห็นเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนขอนแก่นเห็นบอกงานนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันในจังหวัดนะเขาจะมีการเวียนสลับสนามเตะไปเย่าไปเยือนกันที่ต่างอำเภอกันอีกด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เอาหยิบยกเอาบรรยากาศของการแข่งขันในระดับศึกขนาดใหญ่ขนาดนี้นะไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวต่างอำเภอได้สัมผัสกันนะฮะผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นนี่ก็จะเกิดแรงนะฮะสนับสนุนอย่างมีส่วนร่วมด้วยแหละใช่นะฮะมาเชียร์กันกิจกรรมกีฬาทุกกิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะเขาก็เอาทีมเก่งๆของโรงเรียนนั้นๆนะฮะเข้าร่วมแข่งขันในนัดนี้ด้วยครับยังไงก็ติดตามนะฮะชมแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนขอนแก่นนะฮะทุกทีมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะค้นหาไม่แน่นะงานนี้นะฮะอาจจะมีช้างเผือกนะฮะแต่ละทีมเนี่ยเข้าไปติดทีมชาติก็เป็นได้ต่อไปทีมชาติไทยเนี่ยก็จะได้มีลูกหลานชาวขอนแก่นเนี่ยเข้าไปร่วมสู้ศึกในระดับชาติกันต่อด้วยนะครับก็เสาร์นี้แล้วล่ะ30อ่ะครับอบรมต้นโผก่อนก็คือโค้ชใช่นะฮะพอโค้ชเก่งโคตรเจ๋งแล้วต่อไปลูกทีมก็จะตามมาใช่ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะมีคลิป2คลิปวันนี้จัดมาให้เต็มเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับคลิปแรกก็เป็นความห่วงใยของพ่อลูกเราจะไปดูกันว่าเป็นความห่วงใยยังไงครับนะครับส่วนอีกคลิปนึงก็เป็นคลิปน่ารักของเด็กอายุเพียง4ขวบแต่ความสามารถนั้นมีเยอะแยะเลยมากเกินอายุใช่แต่เป็นความสามารถอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในคลิปช่วงหน้ากันครับหนึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพวกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพ
สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการขอนแก่นนิวส์กันนะครับก็ยังคงอยู่กับบรรยากาศของข่าวของจังหวัดขอนแก่นแต่ช่วงนี้นะฮะมีคลิปมาฝากพิเศษเลยวันนี้2คลิปด้วยกันเริ่มต้นกันคลิปแรกนะฮะเป็นเรื่องราวซึ้งๆระหว่างคุณพ่อกับลูกสาวนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะเพราะว่าปกตินี่ก็คือพ่อเนี่ยจะสนิทกับลูกชายซะมากกว่าด้วยความที่เป็นลูกสาวนี่บางทีด้วยเขาเรียกอะไรคุยกันได้ไม่หมดเนาะใช่ใช่คืออาจจะเป็นช่องว่างระหว่างเพศอ่ะถูกอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้จะทำให้เห็นว่าทำให้รู้สึกว่าจะดีแค่ไหนนะครับที่เรารู้ว่ายังมีคนที่คอยดูแลนะฮะแล้วก็เป็นที่พึ่งได้เสมอในยามที่เราไม่สบายใจมีปัญหาอยากให้รู้ว่ายังมีอีกคนที่คอยเป็นห่วงเราอยู่เสมอนั่นเองนะครับไปชมคลิปกันเลยครับพ่อวันนี้ทำอะไรคะคะแกงฮังเลที่ลูกชอบไงพ่อคะนี่ลูกรับปริญญาหนูเดี๋ยวมาดูกันนะคะอืมพูดเรียนจบก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อควรจะต้องทำงานไปที่โรงเรียนของเราแล้วนะพ่อคะหนูได้บรรจุครูที่สตูลแล้วค่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเราที่นั่นเขาต้องการครูมากกว่าพ่อเลี้ยงแกมาหวังว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอ่ะปีก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำอะไรก็เชิญ
ผูแกเป็นอะไรอย่างวันนี้เลยหน้าซีดๆนะเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะมีไข้ไปพักสักหน่อยดีไหมคะครูลูกขอตัวก่อนนะคะซึ้งนะจะมีกี่คนที่พึ่งได้เสมอเออที่พ่อคุณแม่นี่แหละ2คนบางคนนั่งดราม่าอยู่หน้าจออยู่เลยตอนนี้นะแอบซึ้งน้ำตาไหลหันไปมองคนข้างๆนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเรากำลังท้อแท้มีความรู้สึกสิ้นหวังนะฮะรู้สึกว่าโลกเหลือเราเพียงคนเดียวลองหันกลับไปมองดูคนที่มีความรักให้คุณไม่มีวันเสื่อมคลายนะฮะจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อนะแม่ก็ด้วยเหมือนกันนะฮะเห็นว่าพ่อรักเท่านี้นี่แม่เราก็รักไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่มาผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะครับโดยใช้ชื่อคลิปว่า AIS Always There นะครับเรื่องราวของแก้วตานะที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ายังมีใครนะที่คอยห่วงใยคุณนะเรื่องราวของคุณพ่อนะครับที่มีลูกที่มีความรักในอาชีพการเป็นครูนะเมื่อลูกสาวเรียนจบนะพ่อก็อยากจะให้เขาเนี่ยเข้าทำงานเป็นครูซึ่งอยากให้ทำในโรงเรียนที่ตนเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอยู่นะแต่ในนั้นลูกสาวเนี่ยได้บอกพ่อว่าตนเองเนี่ยสอบได้และได้บรรจุเป็นครูที่ต่างจังหวัดโอ้โหไปไกลเลยทีเดียวจังหวัดสตูลนะพ่อของเธอเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับนะว่าตนเองสอบได้แล้วก็ได้บรรจุเป็นครูที่จังหวัดสตูลคือถือว่าเรื่อยไกลหูไกลตาแหละเออด้วยความเป็นห่วงอ่ะก็พ่อก็เป็นผู้อำนวยการอยู่แล้วเนี่ยเอาฝากเข้าโรงเรียนตัวเองเลยไม่น่าจะยากเนี่ยแต่ลูกสาวเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทายนะก็เลยอยากจะไปทำงานอยู่ที่จังหวัดที่ตัวเองสอบได้นั่นเองนะฮะด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือด้วยเหตุที่ว่าเออรักเกินไปนะรักมากก็เลยมีความรู้สึกว่าทะเลาะกันก่อนไปนะครับแต่ด้วยความคิดถึงนะก็จนสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลือกที่จะไปเป็นครูที่สตูลนะในที่นั่นเนี่ยโอ้โหยังจะบอกเลยว่าไปถึงเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายเลยนะครับนะแล้วก็ความเป็นอยู่อาหารการกินจนวันนึงนะฮะทำมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับฝนตกนะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายเจ็บไข้ขึ้นมาได้ไปหยิบกล่องยาขึ้นมาเพื่อที่จะทานครับปรากฏว่าวินาทีที่เปิดกล่องออกมาเนี่ยได้ถูกพบว่ายาที่อยู่ในกล่องนะถูกหักแบ่งครึ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ฝีมือใครคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือคุณพ่อของเธอนั่นเองนะครับนะทำให้ครูสาวนี่อดที่จะคิดถึงไม่คุณพ่อไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรผิดอย่างไรเนี่ยพ่อแม่ก็คือคนที่จะอยู่ข้างเราเสมอก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะจาก AIS ที่หยิบมาฝากกันนะเห็นแล้วนะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของหลายๆครอบครัวโดยเฉพาะในประเทศไทยต้องบอกว่าสายใยของครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเออนะไม่ว่าจะ
ทะเลาะกันหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเลือดเนื้อเนี่ยก็ไม่สามารถตัดกันขาดบางคนเนี่ยโอ้โหทะเลาะกับพ่อคุณแม่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะใช่ครับต้องหันกลับมาคิดแล้วนะว่าจริงๆน่ะคือมันแค่ที่ถีหรือเปล่านะฮะบางครั้งนี่อาจจะด้วยความรักความห่วงใยกันนะที่จริงมันดีนะรักกันห่วงใยกันแต่มาทะเลาะกันด้วยความรักเนี่ยนะฮะอ่ะยังไงก็ลดที่ถีลงนะครับถ้าเกิดวันนี้ทะเลาะกับคนที่บ้านก็อย่าลืมฮะขอโทษทำเดียวหันหน้าคุยกันหันหน้าเข้าคุยกันคุยกันแบบดีๆนะทุกอย่างมันจบได้หมดนะครับใช่ครับทุกอย่างจบง่ายด้วยการคุย uh-huh. ไม่ใช่บางคนกลัวแต่เสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมคุยหันหลังให้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีแฟนเนี่ยง้อจังเลยนะแฟนนี่ไม่รู้จะทิ้งเราไปวันไหนนะฮะแต่พ่อกับแม่เนี่ยเชื่อแน่นอนว่ามีวันทิ้งลูกอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับใช่ต่อไม่คุณเวลามันถ้าจะไม่พอจะอีกคลิปนึงนี่อาจจะต้องเป็นให้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วไหมครับเดี๋ยวยกยอดให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนครับแล้วช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะฮะฝากคุณผู้ชมดูแลสุขภาพดีกว่าครับฝนตกบ้างแดดบ้างสลับกันในวันนึงโอ้โหหลายแบบฤดูมากใช่คือจริงๆมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเนาะครับถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมร่มนะครับครับพกติดไว้ในรถเลยครับอย่างน้อยก็เอาไว้กันแดดด้วยก็ยังดีครับใครขับรถยนต์ก็สบายหน่อยพกร่มติดรถเอาไว้นะใครขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมเสื้อกันฝนนะฮะเอาไว้ใต้เบาะนะครับใช่ก็แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเวลาที่ฝนตกนะฮะขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามแต่นะฮะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะรถ4ล้อทั้งหลายนะฮะก็ให้ทางนะแล้วก็ดูแลรถคันเล็กๆเนี่ยอย่างรถมอเตอร์ไซค์จักรยานที่ร่วมทางกับเราด้วยแล้วกันบางทีบางคนรีบเข้าใจนะฝนตกรีบเนี่ยก็เหยียบไม่ดูอะไรเลยเนี่ยฮะเหยียบน้ำกระเด็นใส่เขาเปียกกันหมดอันนี้น่าเห็นใจมากนะเห็นบ่อยนะผมเคยยืนอยู่ข้างทางไงแล้วแบบรถผมก็เข้าใจว่าเขาต้องรีบแหละแล้วเราเนี่ยสิเปียกนี่เราก็รีบเหมือนกันแต่เราไปไม่ได้ต่อเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันกลับไปเปียกหมดแล้วใช่ใช่โอ้อันนี้นี่แบบก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะเนาะไม่ว่าอะไรไม่ได้แล้วครับว่าไม่ทันเขาไปแล้วนะครับยังไงก็ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตรวจสอบยวดยานพาหนะก่อนออกจากบ้านนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยตรวจสอบวันละประมาณ 2-3 ครั้งก็ดีนะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะฮะเพื่อที่หนึ่งแหละก็เช็คนะระบบล้อเป็นไงยางเป็นไงล้ออยู่ครบไหมบางทีล้ออยู่ครบนะแต่ยางไม่อยู่อย่างเงี้ยบางคนล้ออยู่ยางอยู่แต่ดอกยางหายไปหมดแล้วนะฮะอันนี้พอเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะนะฮะเสียสตังค์เล็กๆน้อยๆเปลี่ยนยางนะดีกว่าจะต้องมาเสียโอ้โหเปลี่ยนรถทั้งคันวัดเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับฝากคุณพ่อบ้านด้วยเพราะจริงๆคุณแม่บ้านอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลในส่วนของพวกนี้เยอะสักเท่าไหร่หรือไม่รู้เรื่องแค่จำได้ว่ากุญแจรถไว้ไหนก็เก่งแล้วนะฮะครับนะเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดขอนแก่นที่ทีมข่าวของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขอนแก่น Channel นะครับด้วยกล่องรับสัญญาณ IPM ช่องหมายเลข224ที่จานส้มนั่นเองครับครับแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็สามารถติดตามข่าวของคนขอนแก่นกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.kkch.tv นะครับแล้วสามารถพูดคุยกับทีมข่าวของเราได้ไม่ว่าจะเป็นร้องทุกข์นะฮะฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจของเรากับขอนแก่น Channel แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายรายการครับเช่นเคยครับเรายังมีพยากรณ์อากาศราคาทองคำและราคาน้ำมันมาฝากกันครับครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหลักของเรานะครับบริษัทในเครือเทพธานพรกรุ๊ปนะครับคิสลิปแล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นครับครับวันนี้ผมแซมพจกรภาโคกถมครับผมรักสุธีทิพย์ภูริกรครับก็หมดเวลาสำหรับข่าวประจำวันสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีครับครับ